ถ่ายวิดีโอสวยด้วยมือถือกับเท็ดดีครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเฟรมเรทที่อยู่ตรงนี้ครับคลิปที่แล้วเราให้รายละเอียดในเรื่องของการใช้ความละเอียดวิดีโอว่าเราจะเลือกใช้ HD Full HD UHD หรือว่า 8K กันดีครับวันนี้ เราจะมาคุยกันในส่วนที่เรียกว่าเฟรมเรทครับผมเฟรมเรทคืออะไรเฟรมเรทก็คือสิ่งที่เป็นพื้นฐานของการถ่ายวิดีโอครับผมเขาจะมีให้เลือกว่าเอ๊ะจะเอา30 จะเอา60ครับผมจะเอา120หรือว่าจะเอา240กันดีแล้วมันคืออะไรล่ะทำไมฉันจะต้องเลือกว่าจะใช้อะไรเรื่องของเรื่องมันคือแบบนี้ครับพื้นฐานของการถ่ายวีดีโอครับคือการนำเอาภาพนิ่งครับผมมาเรียงต่อกันครับจนกระทั่งกลายเป็นภาพเคลื่อนไหวที่กลายเป็นวีดีโอนั่นเองครับผมนั่นก็หมายความว่าหากเราเลือกใช้เฟรมเรท30ครับก็จะมีการนำภาพนิ่งส 30ภาพนะครับมาเรียงต่อกันใน1วินาทีครับผมแต่หากกรณีที่เป็น60ครับผมก็หมายความว่ามันจะมีภาพนิ่งทั้งหมด60ภาพเรียงต่อกันมา1วินาทีครับแล้วก็รวมไปถึง120 240ที่เราเอามาทำสโลโมชั่นเช่นกันครับผมแล้วมันมีความแตกต่างยังไงละ่ะมันมีความแตกต่างแบบนี้ครับเราลองมาดูครับตอนนี้เราตั้งเฟรมเรทไว้ที่3านะครับที่ฟุล H ดีตรงนี้นะครับผมอ่ะเราลองมาดูภาพจากตรงนี้นะครับผมจะเลื่อนมือผมช้าๆแบบนี้ครับผมเราจะเห็นว่าตัวภาพนะั้นมันมีความเบลอรหรือที่เราเรียกว่า motion blur เกิดขึ้นนะครับผมภาพเนี่ยมันจะไม่แบบเอ้ยเห็นนิ้วเป็นนิ้วนะบางทีมันจะเห็นนิ้ว blur, เบลอๆอย่างที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ใช่ไหมครับแต่หากเราปรับเฟรมเรทให้สูงขึ้น ปรับมาที่60นะครับเราจะเห็นว่านิ้วเนี่ยมันเริ่มเป็นนิ้วมากขึ้นความเป็น m o ชั่นเบลอของมันมีน้อยลงครับและหากปรับไปถึง120หรือ240ก็จะเห็นนิ้วเป็นนิ้วชัดขึ้นครับนั่นรวมถึงว่าสิ่งต่างๆที่เกิดความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นด้วยครับเนี่ยเราลองมาปรับเปลี่ยน มาดูที่30อีกทีสิเนี่ยเราจะเห็นนิ้วมันมีความเบลอนะเอาละแล้วมีความแตกต่างในการใช้งานกันยังไงละ่ะมันมีความแตกต่างในการใช้งานตรงที่บางครั้งนะครับเวลาที่เราถ่ายวัตถุที่เคลื่อนไหวเนี่ยและเราต้องการให้เขามีความสมจริงมากขึ้นนะครับเราอาจจะเลือกใช้24แบบภาพยนตร์ไปเลยหรืออาจจะใช้30ก็ได้ครับมันจะมีความเบลอความออสมจริงเพิ่มมากขึ้นแต่ในขณะที่หากเราเลือกใช้ที่6 ฟมลนะครับมันก็จะมีความชัดเจนและมีความสมูทของภาพนั้นเพิ่มมากขึ้นครับเช่นเราจะาจากถ่ายแมววิ่งแบบนี้ครับเราก็จะเห็นขาของเา้าค่อยๆก้าวตึ๊ดๆๆไปเลยแต่หากว่าเราเลือกใช้ที่30นะครับผมภาพ อาจจะมีความเบลอเช่นเห็นไม่มันเหมือนกับว่าภาพนะเอ้าชุ่มไปเนะี่ยกำลังกําลังก้าวขาไปมีความเบลอแบบนั้นนะครับทีนี้เลือกใช้แบบไหนดีก็เลือกใช้ว่าเราจะถ่ายอะไรและต้องการสื่ออะไรให้เห็นครับแต่หากเราไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะักเราไม่ได้ถ่ายอะไรที่มันเคลื่อนไหวเราถ่ายไลฟ์เฉยๆเราถ่ายวีล็อกเฉยๆการเลือกใช้30นะครับก็จะเป็นการประหยัดพื้นที่วีดีโอพื้นที่ของหน่วยความจํามือถือของเราได้เพิ่มมากขึ้นครับบางคนมีให้เลือกถึง24ต่างๆแบบนี้ก็ ก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้ตามสะดวกเลยนะครับแล้วก็ดูความแตกต่างให้เหมาะกับวิดีโอที่เราต้องการจะใช้แต่หากใครต้องการที่จะไปดึงดึงสโลโมชันในภายหลังนะครับการเลือกใช้60เฟรมเรทก็เป็นทางเลือกที่ดีเพราะเราสามารถจะดึงได้2เท่าที่ความละเอียดที่30เฟรมเรทที่30นะครับก็จะมาดึงแบบสโลโมชันได้ดีกว่าการเลือกใช้30ครับเพราะฉะนั้นจะเลือกใช้30หรือ60หรือจะ24หรือจะสูงกว่านั้นขึ้นอยู่กับความต้องการการนำเสนอของเราเลยครับ